ัวผมหลุยธนวินนะฮะชื่อธีรการครับนะครับคุณผู้แจดิแกนและสำหรับวันดาวรุ่งมาแล้วมีอะไรเป็นยังไงครับตอนนี้คือตอนนี้ผมเพิ่งเขาเรียกว่าปรากฏตัวในซีรีส์เพิ่งเปิดตัวว่าเราเป็นไอดอลท่านหนึ่งแล้วน้องๆจะมาออดิชั่นกับเราซึ่งตอนนี้เนื้อเรื่องอ่ะมันยังอยู่ในดำเนินการของน้องๆทั้งสองคนอยู่แต่ให้น้องเล่าของพาร์ทน้องก่อนนี่เดี๋ยวผมโผล่มาเดี๋ยวผมเสริมฮะแล้วแต่อีพีหนึ่งตอนนี้มันเป็นยังไงเดินทางมันเป็นยังไงนั่นเนื้อเรื่องตอนนี้ครับผมเดินทางที่ผมอยากจะบอกว่ามันจะเป็นช่วงเวลาตัดสินใจของแต่ละคนว่าในอนาคตเนี่ยเราจะตัดสินใจทำเนื้อเรื่องจากที่จะรักกันใสๆเนี่ยมันจะมีเนื้อเรื่องใหญ่ที่เสริมเข้ามาแล้วทั้งเป็นเส้นเรื่องของความฝันว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีอุปสรรคมากมายขนาดไหนในการวิ่งตามความฝันด้วยแล้วก็เดินทางไปหาความรักด้วยมันก็จะมีแบบหลายอย่างที่เกิดขึ้นครับผมในดําเนินการหลังจาก EP นี้เป็นต้นไปเรียกว่าเข้มข้นแน่นอนครับใช่ครับผมก็เพลงเช็คมีนะครับผมปล่อยไปแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับมีชาเลนจ์แล้วนะแอบเต้นนิดนึงเฮ้ยสําคัญไม่มีเพลงผมคนเดียวมีเพลงน้องด้วยก็ฝากเพลงผมด้วยครับกับเพลงที่พูดถึงความสัมพันธ์เฟรนด์โซนนะครับผมก็เพลงเกินกว่าเฟรนด์ครับผมมีชาเลนจ์เหมือนกันครับก็ติดตามกันได้ครับผมชาเลนจ์ต้องมาละใช่ชาเลนจ์ต้องมาชาเลนจ์ต้องมาครับต้องมาตอนนี้เดี๋ยวนี้แล้วนะด้วยทําไมมันท้าทายอะไรขนาดนั้นนะครับผมอยากชวนทุกคนมาเต้นชาเลนจ์มากๆแต่ว่าขอโทษด้วยถ้ามันก็ยากซะเหลือเกินขอโทษด้วยถ้ามันเยอะมากน่าเพลงนี้น่าจะเป็นท่าเยอะที่สุดเลยมั้งของหลุยส์แต่เอาผมเพราะเพลงด้วยความมันเป็นแบบน้องๆต้องออดิชั่นไงมันก็ต้องเป็นเพลงเต้นนิดนึงเนาะแล้วมีสองเวอร์ชันนะครับมีเวอร์ชันของศิลปินกับเวอร์ชันที่ของสามคนไปออดิชั่นเวอร์ชันที่เอาไปออดิชั่นเนี่ยใช่ครับที่เป็นศิลปินเนี่ยใช่ครับเล่นยากทั้งคู่แต่ว่าเราขาแดกขาแดกแล้วขาแดกต้องมาแล้วขาแดกต้องมาแล้วก็ติดตามได้นะครับจาก TikTok ดีใจมากครับที่ได้เพลงทั้งเนื้อหาแล้วก็ขอบคุณมากครับสำหรับรางวัลวันที่มีเสียงการดาวรุ่งฉานมาผมอยากจะบอกว่าแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วก็ตอนแรกที่เราคุยกันรู้ว่าเป็นรางวัลที่คนโหวตก็ขอบคุณทุกคนมากที่เห็นว่าผมมีศักยภาพหรือว่าดีๆอะไรที่จะสามารถเป็นดาวรุ่งฉานของอะไรหนึ่งดูได้ก็บอกว่าจะมาในเพลงที่นี่นะครับของเราไปดูเต้นท่าน้องไงเยอะครับท่าน้องง่ายกว่าผมเยอะครับท่าน้องง่ายกว่าผมเยอะเลยครับตอนนี้เราต้องจับแล้วนะพี่ถึงมาแล้วนะครับเข้าไหนได้นะฮะต้องลองครับพี่ถึงต้องมาครับผมมันต้องเห็นครึ่งล่างด้วยไงใช่เพราะว่ามันมีเอวด้วยไงฮะมันจะแค่ครึ่งบนอย่างเดียวมันก็กลัวลำบากใช่ยกให้ไม่มันบังไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไปตามดูในชาเลนจ์ได้ครับผมเต้นไปแล้วนะครับผมครับผมขอฝากพี่นะครับผมให้ที่แกรีบูครับผมตอนนี้ครับผมทางแล้วครับตอนนี้ครับผมยุ่งใบใสโดนใจหายไปแล้วและผู้ที่